ตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปลดทุกเพิ่มสุขนะคะวันนี้วันสุกอยู่กับท่านอาจารย์สุชาและน้องสิมาค่ะพบเจอกันเป็นประจำแบบนี้เลยนะคะทุกๆสัปดาห์กับการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทางด้านการเมืองนะคะคุณผู้ชมแหมซึ่งช่วงนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นการวิ่ปลายดุเดือดในช่วงวันสองวัน ที่ผ่านมานะคะโอ้โ oh, หแต่ใช้ระยะเวลาเนี่ยเรียกว่าแทบจะทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวนะคะท่านอาจารย์วันแรกเห็นว่าตีสามตีสี่นะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะวันนี้ก็น่าจะไม่แตกต่างกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการอภิปรายในครั้งนี้นะคะจางหาถ้าเรามองดูให้ลึกเนี่ย ในฝั่งของฝ่ายค้านที่ขึ้นมาอภิปรายนะคะเหมือนกับว่าประเด็นก็จะมีแต่ประเด็นเดิมๆซึ่งในบางประเด็นเนี่ยมีการถแถลงไปแล้วแล้วก็มีการตอบไปแล้วบางประเด็นซ้ํากันกับทางสอวอนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการตอบแล้วตอบอีกก็เรื่องเดิมก็พูดเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้เห็นที่มากกว่าเนื้อหาของการอภิปรายแล้วก็การตอบคําถามก็คือลีลาวาทะ ของทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลาเฉพาะรอบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าท่านนายกเนี่ยมาแบบว่าเต็มที่จริงๆนะคะก็เรียกว่ามีการฟาดกันไปฟาดกันมาใครฟาดมาท่านฟาดกลับไม่โกงกันนะคะคุณผู้ชมอ่ะนี่ก็เป็นสีสันนะคะเรียกว่าสภาเดือดเลยจริงๆอย่างกรณีคู่ที่แรงหน่อยเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านนายกประทะอดีตนายก ท่านนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเขาก็มีการพูดพาดพิงกันนิดนึงในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะคะที่บอกว่าเนี่ยก็มีคําพูดจากอดีตนายกนะเคยมาพูดเอาไว้ว่าเออเลือกปฏิบัตินะแล้วก็มีโห ต่างๆนานาค่ะคุณผู้ชมเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้ายังไงเราก็จะมาลงในส่วนของเนื้อหาของรายละเอียดกันนะคะคุณผู้ชมว่าเออถึงแม้ว่าแต่ละฝ่ายจะเห็น ไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งสองท่านที่พูดมาเนี่ยก็ถูกทั้งคู่นะคะคุณผู้ชมจริงๆต้องบอกว่าถูกทั้งคู่ถ้าเราพยายามไล่เรียงคลิปกันดีๆดูกันดีๆนะคะตั้งแต่คลิปปัจจุบันเมื่อวานนี้แล้วก็คลิปในอดีตวันที่12กันยายนปี2566เป็นต้นมานะฮะวันนั้นเนี่ยก็พูดเอาไว้แม่เจ็บแสบเหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้จะขอสอบถามท่านอาจารย์ก่อนเลยนะคะว่ากรณีของ ท่านาเศรษฐาทาวีสินแล้วก็คุณชวนหลีกภัยนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ท่านคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยการอภิปรายเนี่ยค่ะเป็นเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าแสดงถึงผลงานของรัฐบาลแต่ละยุคด้วยใช่ไหมคะท่านอาจารย์ทีนี้เราอยากจะทราบว่าในฐานะที่ท่านอาจารย์เนี่ยอยู่มายาวนานหลายสมัยแล้วท่านอาจารย์คิดว่าคุณชวนหลีกภัยเนี่ย เขาทำอะไรให้กับบ้านเมืองของเราบ้างคะแบบเอาแบบทุกอย่างก็ได้ที่เราพอจะนึกออกได้อย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์ราคาแบบยางอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันก็ไม่เกี่ยวกันเขาเป็นคนเหมือนกับสารเอาไว้ทำเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์เอาอย่างนี้กว่าว่าการปภิปลายรัฐบาลแล้วก็ไม่มีการลงมติ ก็มันบอกอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าอาการอภิปรายทั่วไปอย่างนี้คือชี้ข้อบกพร่องแล้วก็แนะนำเพราะไม่ไม่ได้ต้องการล้มรัฐบาลเนี่ยชีย้ข้อบกพร่องแล้วคำแนะนำรัฐบาลสิ่งที่จะคิดชี้ข้อบกพร่องเนี่ย ข้อบกพร่องที่ควรชี้ก็คือข้อบกพร่องที่เกิดจากรัฐบาลการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้มีข้อบกพร่องอะไรกรชี้ที่คุณที่มาพูดถึงว่าทำไมการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงมีแต่เรื่องเดิมเรื่องเกง่าเพราะไม่แยกหรอกครับความจริงพรกการเมืองควรเปลี่ยนทัศนาแล้วว่าควรเปลี่ยนวิธีการทั้งหมด เปลี่ยนความคิดควรเปลี่ยนได้แล้วว่าปัญหาที่นำมาอภิปรายนั้นเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเกิดจากอะไรถ้าปัญหาเกิดจากการบาริหารนานของการทำงานของระบบรัฐราชการที่ยาวนานเช่น ปัญหาแก้ปัญหาต่างๆในชนบทปัญหารุกป่าปัญหาขยะปัญหา PM 2.5ปัญหาทุกปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขในระยะยาวและก็ต้องอาศัยการร่วมมือของพี่น้องประชาชนปัญหาพวกนี้ใครมาก็อภิปรายได้ตลอดนะครับ เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยพอเข้าไปลองตามลึกเข้าไปทุกปัญหามันไปจบที่ว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาข้าราชการอำนาจรัฐทั้งนั้นเป็นคนแก้เองการกระจายอำนาจไม่เป็นจริงหลอกกระจายแบบหลอก บางปัญหามันควรแก้กันในพื้นที่ใช้ใช้เวทีภายในพื้นที่นั้นแก้ปัญหากันเองในการให้อำนาจและการแบ่งแยกอำนาจจริงๆเหมือนที่เขาทำกันในประเทศที่เจริญแล้วปัญหาต่างๆมันแก้ได้ในพื้นที่อันนี้ไม่มีอำนาจในการแก้ต้องวิ่งเข้าส่วนกลางทั้งหมดและส่วนกลางนี่เวลาต้องแก้ปัญหาในชนบทในภูมิภาคต่างๆในประเทศเนี่ย มันต้องใช้่นจํานวนมากใช้บุคลากรใช้ินเพราะกีดกันรประชาชนไม่เข้าร่วมในการแก้เพราะนั้นปัญหาคาราคาซังปัญหารากฐานเหล่านี้เคยมาเป็นฝ่ายค้านก็อภิปรายได้หมดอ่ะเพราะมันเป็นปัญหาที่ทับถมอยู่แล้วประชาชนไม่มีการร่วมกันแก่ อำนาจที่กระจายไปในท้องถิน่นแมาว่ากระจายอำนาจก็ไม่ใช่กระจายจริงเลยปัญหาหมักหมมอยู่เนี่ยวนเวียนอยู่เนี่ยใคยมาก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ปัญหาเพราะนั้นเวลาการนําปัญหาพวกนี้มาอภิปรายในสภานั้นต้องเข้าใจด้วยว่าปัญหาไหนมันเป็นหาปัญหาที่จะเกิดจากรัฐบาลชุดนั้นๆโดยตรงแล้วก็อภิปรายตรงปัญหา นี่พูดถึงการนําปัญหามาอภิปรายถ้าอภิปรายปัญหาที่เป็นนโยบายผลเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลชุดนั้นๆเลยนั่นอะถูกต้องแต่ถ้านําปัญหาขุดคุยปัญหาต่างๆขึ้นมาได้เอามาเสนอแน่ได้แต่ตัวตัวต้นเหตุของปัญหามันอยู่ที่การไม่กระจายอําน,นาจการไม่เป็นประชาพูดถึงที่สุแน้รกกอการไม่เป็นประชาไตจริงกันละเป็นตัวปัญหาทั้งหมด เพราะนั้นมาพูดกันที่ปลายเหตุทั้งนั้นนะอันนี้พูดถึงปัญหาที่นำมาในการอภิปรายจะไว้าวางใจแบบนี้แบบลงม,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 มติหรือไม่ลงมติมคือตั้งแต่สวมาอภิปรายแบบนี้ก็นำปัญหาเดิมๆถ้ามัาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาที่เป็นปัญหาเดิม,เดม <S 1> <S 1> ๆเพราะการเมืองมันไม่เปลี่ยนการเมืองมันเดิมๆอะ มันไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มีการกระจายอำนาจจริงปัญหามันก็หมักหมมอยู่ทั่วประเทศแต่ไปตรงไหนก็มีปัญหาที่แก้ไม่ตกท้งนั้นน่ะเพราะไอ้ผู้รับผลจากปัญหามันไม่มัมนไม่ได้ข้ามาแก้ปัญหาเองอาจารย์<ไ>คะแล้วขออนุญาตถามคำถามหนึ่งจริงไหมคะที่ว่าสมัยก่อนนี้เนี่ยมีการเลือกปฏิบัติอ,อันนี้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังยาวเรื่องนี้ยาวเลยเใช่ไหมคะอเอาว่า นี่เป็นเรื่องของการคัดเลือกปัญหาออกมาอภิปรายไม่วางใจมันก็ควรเน้นปัญหาที่เกิดจากนโย,ยบายโดยตรงสองวิธีการผมดูแล้ววิธีการในการพูดพวกเก่าก็ยังพูดแบบเดิมคือใช้สำนวนวโวหารวาทกรรมแบบกล่าวหา ด้วยสำนวนวุหัรและใส่ร้ายป้ายสิไอ้น,นี่มันมันเป็นการเมืองน้ำเน่าที่เราเรียกว่าการเมืองเก่าคนเก่าซึ่งถูกปฏิเสธคนรุ่นใหม่ไปเลือกแล้วพวกนี้ที่เป็นเศษชากไหลเข้ามาสู่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ก็มีพวกนักวัตกรรมเก่าๆไม่กี่คนนะก็ไม่มีอำนาจในพักเด็กนคนอื่นมันยึดพักไปแล้ว,ลวเพราะคนไม่เอาแล้วแบบนั้นก็ตามทันแล้ว อย่าว่าคนอื่นตามทันแม้แต่นายกเศรษฐาก็ยังตามทันเลยไอการใช้สำนวนโวหารวาทกรรมแบบนั้นนั้นพวกหนึ่งเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าต้งนั้นน่ะสังเกตดูอีกพวกหนึ่งจะใช้สำนวนโวหารบวกกับข้อมูลอันนี้พวกนักการเมืองที่ยังเป็นรุ่นกลางๆอยู่พวกที่สามพวกรุ่นใหม่ใช้ข้อมูลล้วน กับวิชาการสังเกตเห็นชัดเลยว่ามันต่างกันระหว่างพวกที่หนึ่งกับพวกที่สามนี่ต่างกันชัดเจนพวกที่สามนี่ส่วนใหญ่เราต้องยอมรับว่าอยู่ในภาคก้าวไกลคนรุ่นใหม่ใช้ข้อมูลกับหลักวิชาการพวกที่หนึ่งอยู่ในรรคประชาป,ปัต์ใช้สำนวนโวหารกล่าวว่าไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลข้อมูลก็มีแต่ตัวเลข ที่ไม่ชัดเจนอะไรเพราะนั้นเวลาประเภทที่หนึ่งอภิปรายเนี่ยก็จะเอาเรื่องเดิมเรื่องเก่ามากล่าวหาเพาเช่นนายชวนพูดแล้วถ้าฟังติดตามต่อไปเรื่อยๆจะเห็นว่าพวกนักอภิปรายแบบนั้นมันจะขัดแย้งกันเองในตัวของเขาเอง เรื่องราคาย่างชวนจะพูดเสมอว่าลูกน้องนายกอดีตนายกชวนนี่จะพูดบนเวทีว่าชวนเป็นคนทําให้ราคายางแพงย่ราคายางขึ้นราคาสมัยชวนหลีกภัยนะ่ะยางกิโลสิบบาทสี่บาทสิบบาทสิบห้าบาทยี่บบาทก็สูงแล้ว แล้วมันมีครั้งหนึ่งที่ชวนเป็นนายกอย่ะยางพุ่งขึ้นกิโลสี่สิบบาทโอ้โหดีอกดีใจกันใหญ่ว่าเป็นผลานชวนชาวสวนยางก็เอาทองคำเปลวมาติดมาปิดที่แขนชวนกลายเป็นว่าที่ขึ้นสี่สิบบาทวันนั้นน่ะไอ้พวกแกงต้มถุนไปหลอกซื้อในจังหวัดตรังนั่นแหละไม่ชนระบบททางไปใน ในต่างอำเภอในจังหวัดตรังพอไอคนนี้เอาเงินไปข้าวแบง่งประกวแบ่งปลอมทั้งนั้น40บาทวันนั้นก็ไม่ได้มีขึ้นราคาอีกเลยเราต้องยอมรับว่าทักยุคทักสิน,นทำให้ราคายางพาราขึ้นไปถึงร้อยบาทและขึ้นเป็นสเต็ปไปเลยเพราะมีการประชุมร่วมกับพวกผลิตยางกำหนดราคา การขึ้นมาของประเทศผลิตยางพาราไม่ไายนะพวกลูกพักของชวนออกไปพูดอีกว่าที่ราคายางพุ่งในสมัยทักษิณน,นั้นนะเพราะชวนปูรากฐานไว้เห็นไหมแต่ในขณะเดียวกันกลับว่าไม่มีใครทำหรอกครับนี่ประชาปัดพูดเองอะ ไปขวังเทปได้ถ้ามีบอกว่าที่ราคายางขึ้นไม่มีมนุษย์คนไหนไปทำให้ราคายางขึ้นมันเป็นคนไกของตลาดเห็นไหมไหนพูดเมื่อกี้บอกชวนทําไว้วางรากฐานไว้พอมาจากพักบอกไม่ทักถิ่นก็ไม่ทําไม่มีใครทำมันขึ้นเองแค่นี้จับไม่ได้เลยครับว่าพพิ้วใช้วาทก,กรรมไปวันๆนแก้ตัว หาจุดผิดบกพร่องคนอื่นและแก้ตัวตัวเองนี่ประเด็นเรื่องราคาอย่างไม่ว่าใครมาพูดวันนี้ไม่ว่าพักเก้าไกลหรือใครมาพูดมันจะไปข้าวทางเดียวประชาปาดหมดมันต้องมีคนทำครับไม่นั้นเก้าปีนี่มันก็ขึ้นมาแล้วถ้าไมมาขึ้นยุคเศรษฐาล่ะทำไมขึ้นยุคทักษิณล่ะแสดงว่าพวกนี้ต้องมีส่วน ไม่ใช่ว่ากลไกตลาดเมื่อก่อนชวนอ้างตลอดพักประชาปัดอ้างตลอดพยากาอยากตกบอกกลไกตลาดราคาน้ำมันตกลงราคาน้ำมันถูกยางถงเคราะห์ราคาถูกดึงนี่ราคาถูกอ้างอยู่นี้ตลอดชอบอ้างชอบแก้ตัวพอคนอื่นทำก็อิจฉาก็ไปโจมตีว่าไม่ได้ทำตนเองทำในขณะเดียวกันก็พูดว่าเคยไม่ได้ทำมันเป็นไปเอง และฟังดูดิครับมันน่าสับสนไหมอา้าวปัญหาต่อไปชวนมักจะกล่าวเสมอว่ารัฐบาลอื่นไม่ช่วยปากใต้เห็นไหมค่ะใช่ไม่ช่วยภากใต้พอชวนเป็นนายกเองแม่ทวนแม่ของชวนออกมาพูดว่าไม่ต้องช่วยชาวใต้ชวนไปช่วยคนอีสานเนอะ นี่แสดงว่ามีเล่กลกันทั้งตระกูลเลยเพราะอะไรครับการที่พูดว่าชวนควรไปช่วยคนอีสาเนเดอแม่ของคุณชวนผูเ้เดงไปช่วยอีสานไม่ต้องเป็นวงปากใต้อะไรล่ะครับคือชวนจะช่วยอีสานหรือไม่ช่วยอีสานคนในปากใต้ไม่รู้เพราะมันนอกพื้นที่เห็นไหม แส้งควรชวนจะมีผลงานในภาคอื่นหรือไม่ไม่เกี่ยวว่าคนคนใต้ไม่มีทางรู้เลยแต่ในขณะเดียวกันชวนก็ไม่ต้องสร้างอะไรเลยในภาคใต้ไม่ต้องพัฒนาอะไรเลยเพราะเขาพูดไว้แล้วนี่คุณไปช่วยภาคอื่นเนอะฉลาดครับเรียกว่าฉลาดตั้งตระกูลเลยเพราะจะไปทำที่ภาคอื่นหรือไม่คนใต้ไม่มีเจตรู้ ใช่ค่ะในขณะเดียวกันภาคใต้ก็ไม่ต้องทำอะไรแต่พอจะเหมยตักสินไปพัฒนาภาคใต้ขวางครับทำถนนสีเลนไปภูเกต็ตจากอางใหญ่ไปภูเก็ตขวางชวนขวางพระเจาปัดตั้งพักขวางหมดขัดขวางหมดแม่ทำบอกพระเจ,าจะาไปเปลี่ยนภูมิทัศน์ของประเทศเลยนะทุกอย่างครับเพราะไม่ทำอะไรมาตลอดการน่ะ มือนคุณที่มาถามว่าช่วยถามช่วยบอกว่าชวนทําอะไรบ้างตอบได้เลยไม่ทําอะไรเลยสิ่งที่พัฒนาขึ้นในจังหวัดตังทั้งนั้นสอสอคนอื่นครับไม่ใช่เขาไปขอมาไม่ว่าเกือนต้ายิ้วไม่ว่าถนนหนุนทางไม่แช่ชวนทำสักนิดเดียวเขาไปขอโดยชวนตัวท้งนั้นในสอสอในพื้นที่น่ะ ไปขอมาทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับชวนเลยชวนเป็นตั้งแต่ปีหนึ่งสองนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วแล้วเอาอะไรมาพูดมาคนนั้นไม่ช่วยคนนี้ไม่แล้วคนยังหลงเชื่ออยู่แต่ว่าน้อยแล้วก็เหมือนคุณเศรษฐทาพูดะนถ้าคนรวนใหญ่ยังเชื่อประชาปันจะเหลือเท่านั้นเนอะแค่นั้นเองค่ะอ่านะฮะ ก็แม่เป็นนักสร้างวัฒกรรมจริงๆนะฮะนออักสร้างวัากรรมประชาธิปัตย์แล้วก็เหมือนคือจริงๆรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะอะนะถ้าจะให้ถ้าจะให้พูดเมื่อวานนี้เนี่ยคือโอ้โหคือคุณต้องบอกว่าเมื่อวานที่มันเกิดเป็นการประทะคารม,มกันน,นะคะทออ่านนายกเศรษฐาเนี่ยท่านบอกว่าคุณชวนเคยบอกว่า พอพักเนี้ยเลือกปฏิบัติซึ่งจริงๆตอนนั้นน่ะวันที่สิบสองเดือนกันยายน2560คุณชวนก็พูดเอาไว้จริงๆยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะเดี๋ยวจะอัพให้ทางช่องทาง t ิ k ตอกของช่องด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นคลิปแบบช็อตต่อช็อตเลยแล้วพอมาเมื่อวานนี้คุณชวนก็บอกว่าคุณชวนไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาเลี่ยงไปพูดอีกประโยคนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ถึงได้บอกว่ามันถูกทั้งคู่นะคะมันไม่มีแบบแหมคุณผู้ชม เอาเป็นว่าประชาธิปัตปัเนี่ยสร้างวัฒกรรมค่อนข้างเก่งและส่วนใหญ่ที่เราจะเจอนะคะจากการที่เขาเป็นพักรัฐบาลหรือว่าพักร่วมรัฐบาลก็ตามเราก็จะเจอแบบว่าทําไมอันนั้นยังทําไม่ได้อะยังไม่ได้รับรายงานใช่ไหมคะอาจารย์อ่าทำไม,ไ,มได้รับรายงานแล้วไม่ใช่หรอทำไมยังไม่เสร็จออกมาเป็นเรื่องใหม่ นะคะเอออันเนี้ยก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราก็ต้องมาพิจารณากันนะคะคุณผู้ชมว่าสรุปแล้วเนี่ยรัฐบาลไหนมีผลงานหรือว่าไม่มีผลงานกันแน่ก็เชื่อว่าวันนี้ท่านอาจารย์ก็ตอบไปแล้วนะคะว่าใครกันแน่ที่มีผลงานใครกันแน่ที่เลือกปฏิบตัติใครกันแน่ที่ทํางานใครกันแน่ที่ไม่ทํางานนะคะทีนี้อาจารย์คะขออนุญาตมันก็มีหลากหลายกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้สําหรับ ดูภาพรวมก่อนเลยแล้วกันออสําหรับการอภิปรายเมื่อวานนี้ค่ะถ้าอาจารย์ให้คะแนนพักฝ่ายค้านเนี่ยโดยโดยรวมเลยนะคะถ้าอาจารย์ให้สก,กี่คะแนนผ่านไม่ผ่านคะ,ะยังไม่ผ่านนะยังไม่ผ่านเพราะว่าอาจจะเนื้อหาเดิมไม่ใช่เนื้อหาเดิมค่ะ คือมันก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะควรอภิปรายไม่ไว้วางใจคือบางคนเขาบอกว่าการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยที่พรรคเก้าไกลต้องรีบทำเขาก็เป็นอันนี้เป็นการประมวลจากการตามข่าวของซีมานะฮะส่วนหนึ่งก็คือด้อมกดดันตอนแรกว่าเหมือนจะไม่มีละอ่ะแล้วด้อมก็ออกมาทําไมไม่อภิปรายอ่ะก็เลยออกมาทีหลังว่าไม่ใช่ว่าไม่อภิไม่อภิปรายนะก็จะอภิปรายสรุปก็เลยกลายเป็นการอภิปราย2คือนี่อาจจะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายของพรรคเก้าไกลหรือไม่ นื่องจากว่าเขาก็รอยอยู่ว่าเขาอาจจะถูกยุบถูกยุบว่าพี่ปรายได้ต่อไปเป็นพักใหม่แล้วว่าพิปรายดิแต่ตัวเต็งเขา,เอ,าอาจจะถูกตัดสิทธิ์หายไปหมดเลยนะฮะอ,อย่างกรณีคุณพิธาเนี่ยบอกาอาจจะเป็นการวิปรายครั้งสุดท้ายตัดสิทธิ์อะไรมันไม่อภิปรายก็ไม่เห็นเป็นไรค่ะ<า>แหมมันยังอีกยาวไกลไหมการต่อสู้นี่แม่ ถูกตัดสิตแล้วเป็นไรแล้วไม่ใช่อภิปรายแล้วมันจะได้เปลี่ยนแปลงเป็นประชาไตยขึ้นมาทันทีไม่มีค่ะไมื่อันอยาไปแล้วยังไม่ได้แก้ปัญหาอะไรได้เลยทั้งฝ่ายค้านคือฝ่ายค้านในความจริงมันต้องมุ่งตรงไปที่การสร้างประชาไตยแล้วไม่ใช่ว่ามาสนใจเรื่องอภิปรายนี่มันจะได้อะไรขึ้นมา เรียกคะแนนไหมคะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดง่ายคืออาจารย์ยังย้ำคำเดิมนะคะว่ายังไม่ใช่เวลาในการอภิปรายเออมันแล้วพูดกันตรงไปตรงมาที่อดทนกับไอ้พวกร,รัฐบาลปผเด็จการมาแปดเก้าปีอะอทนมาได้พรัฐบาลเลือกตั้งมาหกเดือนอโอ้จะเป็นจะตายแล้วจะอยู่ไม่ได้เนี่ย แล้วถ้าทําตามที่พระเก้าไกลว่ารอไปให้พิธาเป็นนายกหลังจากสวไปแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นเลยสมมุติไปนะค่ะแล้วมันประเทศอยู่ยังไงประยุทธ์ก็รักษาการอยู่อย่างนั้นเนอะ <c oughs> ต้องเดินพุทภพาหนดย,ยาวนานมากเหมือนกันเมื่อก่อนก่อนหน้านั้นบอกทนมาแล้วไปเก้าปีไปทนอีกหกเดือนไปหนไแล้วเป็นล่ะครับแต่ทนได้ไหมขนาดว่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาเป็นเนี่ยก็ยังทนไม่ได้เลยยังโวยายแล้วแล้วมันพูดมันก็ขัดแย้งไปเองใช่ไหมไประชวนประชาชนว่าทนหน่อยไปจนถึงเดือนพฤษาแต่เศรษฐกิจเราทนมาจนหนากทนจน,จนมาจากนั้นมาแปดเก้าปีแล้วยังทนได้ทดําไมทนหน้าอกเดือนไม่ได้แล้วขนาดว่ามีรัฐบาลมาแล้วเนี่ย หกเดือนตัวเองยังทนกันไม่ได้แล้ว <c oughs> แล้วมันมันจะพูดยังไงอ่ะเออบพราะว่าประชาชนจะตายแล้วอ้างประชาชนเคยเยก็อ้างประชาชนนะคือมีอันหนึง่งที่คุณสิริกัญญาพูดวันก่อนนะคะคุณสิริกัญญาบอกว่าคือเศร,รษฐกิจมันไม่ดี จริงๆควรจะออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจกให้มีการให้ประชาชนเนี่ยใช้เงินตั้งแต่2เดือนที่ผ่านมาแต่ประเด็นคำถามคือพอเขาจะทำดิจิตอลวอลเล็ตก็ค้านเขานะฮะก็ใช่นะแต่ตัวเองก็บอกเองว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะเอาสรุปยังไงกันแน่คุณสิริกัญญาส,สรุปเศรษฐกิจมันดีหรือมันไม่ดีเอา,เอาพูดมาตรงๆสิมันวิกฤตหรือยังเอเอไม่พอว่าพูดว่าดีหรือไม่ดีกับวิกฤตก็แยกกันอีกนะค่ะไม่ดีนี่ไม่ได้ไม่ได้หม,มายความว่าวิกฤตอ่ไปโนนอีกค่ะ สุดท้ายถ้าเน้นหนักในการอ,าอภิปรายไม่วางใจในการจับผิดมากเกินไปในวราระสุดท้ายก็กลายเป็นคล้ายกับพรรคประชาปัดเล่นจำนวนโวหวานอย่างเดียวเนี่ย <Yeah. S 1> คือจริงๆต้องบอกว่าย้อนกลับมาที่ประชาธิปัตย์เนี่ยประชาธิปัตย์เขาส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้คนยุติิดนะฮะเขาเป็นคนที่อยากจะให้พรรคเนี่ยได้อะไรใหมๆ่ๆ อย่างอพูดง่ายๆฝั่งคุณเฉลิมแล้วกันนะคะเ <ắng> พราะว่าเห็นก็ว่าขอเข้าร่วม <consciousness> รัฐบาลก็ไม่ได้ยึดติดกับอุดมการณ์ไม่ได้ยึดติดอะไรมากจนเกินไปไม่เหมือนกับฝั่งของคุณชวนถูกไหมฮะเพื่อที่จะให้พักเนี่ยมันอยู่รอดแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มอย่างเงี้ยที่ยังคงยึดติดอยู่และถามว่ายึดติดเนี่ยที่ผ่านมามันมีอะไรพัฒนามีอะไรที่แบบโดดเด่นบ้างทางั้งๆที่เราคอยแต่พิมสอนกันนะอาจารย์ว่า วิธีการที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันได้ไม่ดีหรือว่ามันทําไม่ได้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนวิธีแต่ดูเหมือนว่ามีพักการเมืองบางพักไม่เคยเปลี่ยนวิธีการทํางานเลยทําแต่แบบเดิมๆก็ได้ผลลัพธ์แต่แบบเดิมๆก็คือไม่มีผลลัพธ์นั่นเองก็ยังคงทําอีกตอนเนื่องนะคะแม่ทีนี้มาดูคะแนนของฝ่ายรัฐบาลกันถ้าพูดถึงคะแนนของฝ่ายรัฐบาลยังไม่รวมท่านนายกนะอาจารย์อาจารย์ให้คะแนนฝ่ายรัฐบาลเท่าไหร่ดีคะคือรัฐบาลเนี่ย ผมเห็นว่าการโต้อตอบเนี่ยเขาใช้ได้โดยนายกอ่ะนะทันทันเกมอยู่เพราะว่าคือไม่เกินความคาดหมายหรอกครับถ้าให้ประชาปัดตั้งแต่จุลินถึงชวนเนี่ยเขาอันคือมันสายเดียวกันสำนักเดียวกันพูดคล้ายกันพวกเนี้ยใช้วาตกรรมกล่าวหาอันนี้ไม่ยากเคยโต้กลับได้ พอใช้วัตรกรรมโต้กลับอย่างเดียวจบเพราะไม่มีข้อมูลเกมก็ไ,ได้เลยเพราะนั้นนรสู้นายกไม่ได้แต่พูดกันจริงอ่ะอเพราะข้อมูลไม่มีไม่มีข้อมูลไม่มีหลักวิชาการไม่มีความรู้อะไรแหละพูดไรไอ้่าในทางเศรษฐกิจเพราะนั้นแพ้จะพูดไปรั่วเขาไม่ได้ไม่ต้องเอาคนรุ่นใหม่เนะเอารุ่นกลางๆเนี่ย รุ่นเทศรษฐาเนี่ยก็แย่นะจวนพวกนี้พวกสิวดินเนี่ยสู้ไม่ได้แล้วมอีอีกส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเอ๊เดี๋ยวนะเมื่อกี้นึกออกและลืมไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนึกได้แล้วเดี๋ยวจะกลับมาถามท่านอาจารย์นะคะก <laughs> ็คือกลายเป็นว่าในรัฐบาลชุดนี้ประกอบด้วยหนึ่งเขาเรียกพวกขวาปฏิรูปขวาปฏิรูปนี้ก็คือใคร ก็คือพักเพื่อไทยนะสองพวกขวาโวยโอกาสคือใครก็คือพักภูมิใจไทยตรงกันก็ถ้าขวานุรักษ์ก็พลังประชารัฐกับรวมไทยสรางชาติของลูกบรรหารก็ถือว่าเป็นขวาโวยโอกาส ส่วนขวาจัดจริงๆก็คือพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้การร่วมรวัฐบาลประชาธิปัตย์เป็นพวกขวาจัดครับเป็นไม่ได้ไหมคะอาจารย์ถ้าสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยพรรคประชาธิป,ปัตย์ถ้าสมมุติว่าสิ้นสอสออย่างคุณชวนคุณจรินไปแล้วเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาอาจจะเติบโตมากยิ่งขึ้นไม่มีเพราะว่าพวกนี้ก็สิ้นไปแล้วแต่ว่าเขาก็มีเลือดใหม่ที่แบบคนที่ไม่ได้เห็นเป็นฝั่งเดียวกันกับ คุณชวนนะฮะไม่มันมันมันคนที่ไปเข้าพรคประชาปัตย์เนี่ยมันก็ความคิดแบบนั้นอยู่แล้วความคิดมันก็จะคล้ายกันมันจะคล้ายกันศีลเสมอกันไปอยู่ด้วยกันมมนมัไปอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นคคนไปเข้าพรักประชาปัตย์แต่ไม่ต้องพูดถึงพวกนี้หัวนุรักษ์อยู่แล้วและพวกสามส่วนพรคประชาปัตย์ก็พวกนุรักษ์นิยมต่างกันก็ต้องรอดูนะคะว่าในการเลือกตั้งครั้งถัดไปนะคะ ประชาธิปัตย์เนี่ยจะยังคงมีกลุ่ม<อ>คุณเฉลิมอย,อยู่ไหมอย่างนี้จะเลิมใจนะ,ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอามาสองคนมาทักสินกับชวนทักษินกลับมามีแต่คนข้าวหา่านชวนไม่ไปไหนเลยอยู่ในพักของทักสินมีแต่ลูกพักข้าวห่านนะอ,อดีตลูกพักข้าวปหาห่า ของทักของของชวนนะไม่ไปไหนเลยอยู่ในเมืองไทยตลอดอลูกพักถีบออกจากพักเนี่ยจบม,มะเริ่มต้นปีที่แล้วที่เข้าไปร่วมกับ <c oughs> ประยุทธ์จันโอชาท้าวนเสนเนียมครับก่อกระบุตรไปเข้าร่วมเป็นนายชวนได้ประธานรัฐาขัดขวางลูกน้องไม่ได้แล้วลูกน้องมายึดอำนาจเสียแล้วก็อย่างน้อยก็เอานิดหน่อยเป็นประธานรัฐภาก็เอา แล้วนี่ที่ข้างหลังเนี่ยที่เป็นอยู่วันเนี้ยชวนน่ะกลายเป็นคนแก่ที่อาศัยในชายคาพักประชาปัดวันเนี้ยไม่ใช่อยู่ในห้องของประชาปัดเขาถีบออกมาอยู่ชายคาแล้วคุณอยากจะทําอะไรคุณก็ทําเลยเมีบัญญัติชวนพวกชูลินนี่สามสี่คนเนี่ย ข้างในบ้านว่าของประชาพนขเขายึดแล้วจะเลิมใจใจชจนะเดดเดโจพวกนั้นพวกเดดอิดพวกนั้นเ,เขายึดบ้านแล้วพวกนั้นอ่ะให้พวกนี้คนแก่ถ้าภาษาปากใต้บอกว่าเขาเลี้ยงไว้ให้ไล่ไกยเวลาเขาตากข้าวแค่นั้นเองข้าวเปลือกอชวนเป็นคนไล่ไกยแล้วชวนบัญญัติสุรินเนี่ยอย่าอวดดีอย่ารู้ เขคือต้องรู้จักป้าพักตัวเองมันเป็นอย่างไงวันนี้นแต่ทักษิณนะคนยังไปหายอะแยะเห็นไหมน่าเป็นนักโทษอ่ะแต่ก็มีคนเขาจ้องเหมือนกันนะเขาก็จะจ้องว่าท่านทักษิณเนี่ยอดีตนายกทักษิณเนี่ยท่านครอบงำพักเพื่อไทยไหมเพราะคนจะมองจะมองอย่างนี้ถึงที่ผ่าน,านมากะกะตอบอกว่าไม่มีหลักฐานว่าครอบงำทีนี้ขออนุญาต สอบถามท่านอาจารย์ประเด็นหนึ่งท่านอาจารย์มองมุมมองนี้ยังไงกรณีที่สมมติว่าคุณคุณ,คณองค์อิงเขาเป็นหัวหน้าพักของเพื่อไทย <ừ. S 1> ใช่ไหมฮะถ้าวันหนึ่งเนี่ยลูกมีปัญหาหนี้ที่ทางานลูกกลับบ้านแล้วลูกก็ไปถามพ่อว่าเนี่ยหนูจะทํำยังไงดีแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากพ่อมาแล้วก็นํามาสู่การปฏิบัติท่านอาจารย์ว่าเนี่ยเขาเรียกครอบงำไหมฮะถ้าเป็นในประเด็นนี้ในมุมมองของท่านอาจารย์เป็นผู้สืบสันดานมันไปครอบงำได้ไงโออ่าเออมัน ลูกกับพ่อมันคิดเหมือนกันเนี่ยขออันปรึกษาพ่อมันสอนลูกมาแล้ว<า>ไม่มีพ่อที่ไหนหรอกถ้าพ่อเนี่ยสอนลูกแล้วลูกมันโดยมากก็รับความคิดพ่ออยู่แล้วตั<า>้งเลี้ยงมาแต่เด็กอะ่ะมันก็คิดคล้ายๆกัน<า>มีพอกระบวนการคาิดคล้ายเหมือนผู้ใดว่าเรียนตำรามาจากพ่อมันก็ไปถามเนี่ยปัญหาอะไรมันครอบคลุมพักอย่างไงอไม่ได้หรอกค่ะดังนั้นเรื่องนี้ ในมุมมองของท่านอาจารย์สุชาก็คือก็ถือเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นปกติะก็ถามเผื่อไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวมีพวกฉกฉวยโอกาสนะฮะเนอะเพราะว่าเหมือนเอาเอาระบบรัฐราชการดีกว่าค่ะระบบรัฐราชการสมมติว่าลูกเป็นประหลัดกระทวงเนี่ยค่ะและปรึกษาพ่อแล้วพ่อคอยคำแนะนำ ก็พ่อครอบควมกระช่วงดีครับแต่อ,อย่างนั้น,ม,นมันไม่ใช่ความคิดเนี่ยมันผ่านไปแล้วถ้าทําได้ผลมันอย่างนั้นก็โลกนี้มันก็ถูกครอบครมกันทั้งนั้นละ่ะแต่อย่างนั้นนะทั้งโลกเราถูกครอบงวาโดยพวกฝรั่งพวกฝรั่งก็ผัวเราถูกครอบงวาโดยจีน แลตทีขวงจือบางคนถูกครอบมำโดยจินโตตายหมดนะครับไอความคิดนี่มันเผยแพร่ไปทั่วมันไม่มใครครอบมำใครหรอกนะคะทีนี้นึกออกแล้วจารั์ตอนแรกว่าจะถามนะคะก็ คือก็ไม่เชิงถามเป็นเชิงที่ต้องบอกว่าการอภิปรายในครั้งนี้เนื่องจากว่ามันเป็นหัวข้อที่หลายหัวข้อมันก็เป็นหัวข้อที่ซ้ํากับตอนที่สวออกมาอภิปรายนะคะแล้วก็มันก็มีหัวข้อของคุณพักษิณนี่แหละนะคะที่บอกว่าเออมันเป็นนักโทษเทวดาอะไรเงี้ยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนเหมือนกับ นำเข้ามาแล้วก็เป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมแต่ก็ปรากฏว่าท่านทาวีก็ออกมาตอบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้แบบโหทำให้เรารู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นคนปล่อยให้พรบรหรือกฎหมายตัวนี้ผ่านออกมาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ยกมือคัดค้านกลับเห็นชอบด้วยเนี่ยหนึ่งในนั้นคือคนที่ชื่อว่าจุรินลักษณะวิสิทธิ์ที่อยู่พรรประชาธิปัตย แล้วก็ถ้าเราย้อนดูดีๆเนี่ยตอนที่ททักษิณกลับมาสูา่ประเทศไทยก็เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่ากรณีของคุณทักษิณเนี่ยจะถูกนํามาเป็นประเด็นทางการเมืองอีกไหมคะโดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการยุติธรรมมันก็พูดไปอย่างนั้นเอามาพูดว่าไม่มีอะไรจะพูดก็ต้องเอาเรื่องว่าทักษิณเป็นทักโตษตเทวดาผมยกตัวอย่างอให้ไม่ยากหรอก ทักษิณอยู่ดีๆบริหารประเทศไปแล้วพวกอิจฉาทีบผลักตกบ่อร่างเนี่ยตกไปตะเกียกตะกายอยู่ในบ่อร่างเนี่ยจะจมน้ำไม่จมน้ำจะตายไม่ตายสิบเจปีและมีคนไปดึงทักษิณขึ้นมาเนี่ยฮันนักโทษเทวดาลองคิดดูครับไปแกล้งเขาว่าถีบเขาตกน้ำ ถูกบอกร่างเพราะว่าการรัฐประหารนี่ถึงอย่างไรมันก็เรื่องเลวอยู่แล้วเรื่องไปทําร้ายคนอื่นอยู่แล้วอย่ามาอ้างเลยว่ารัฐประหารเพราะกลัวประเทศนั้นคุณไม่ต้องกลัวประเทศนั้นเนี่ยประเทศทีเก็ไม่ทํารัฐประหารเน้นจะเริญจะตายเขาให้ประจารไตล้มลุกคลานไปจนระจารยไตเข้มแข็งไงมัมันก็พัฒนาไปได้แต่บอกว่าเป็นห่วงประเทศจะล่มจมแล้วไปทํารัฐประหารเห็นถอยหลังไปทุกทีลําบากยากจนก้นแค้น บอกว่าไหนว่าจะแก้ปัญหาเพราะนั้นทักษิณนนะไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นมาเลยชดเชยสิ่งที่เสียไปแค่นั้นเองอแค่ได้รับฐานะความเป็นคนขึ้นมาแค่นั้นเองไม่ใช่มนมนุษเทวดาที่ไหนหรอกอแล้วก็ควรจะทำอย่างนั้นกับทักษิณเพราะถูกพวกตูกรัฐประหารทั้งหลายควรจะได้รับการฟื้นฟูการช่วยเหลือ เพราะว่าไอ้พวกนั้นอ้างอํานาจอะไรไขึ้นมาล่ะเพียงแต่สงสัยกล่าวหาสร้างคดีแล้วก็ลงโทษเขาคุณเป็นใครจะบอกว่าอาศัอาอยอานาจศาลก็ตุลาการแบบนั้นนะตุลาการพิวัติแบบนั้นน่ะกลั่นแกล้งกันได้ตลอดแล้วก็พอมาจะ ช่วยทักษิณขึ้นมาบ้างจะช่วยคนที่ได้รับชะตากรรมได้เคราะห์กรรมอย่างนั้นจะแก้ปัญหาขึ้นมาบอกว่านักโทษเทวดาเฮ้ยมันคุมม,มันก็ไม่คุม้มประเทศก็ไม่คุมไม่มีอะไรคุมเลยทักษิณก็ไม่คุม้มเสียไปเวลาที่เสียไปโอกาสที่เสียไปของประเทศโอกาสที่เสียไปของทักษิณมันคุมไหมก็ไม่คุม้ม ถ้บอกว่านักตทเทวดาแล้วก็มากล่าวหากันอย่างนั้นมากล้ามทักษิณไม่พ้นก้ามทักษิณไม่พ้นเหยียบไม่ตายอยากเกหยียบคนให้ตายพวกขวาจัดพวกเด็จการทำอย่างนี้มาตลอดทำตายมาตลอดคนไม่ได้กลับประเทศคราวนี้ที่นบนขลังแล้ว การที่รักสินกลับมาไอ้เคยแก้ไม่แก้ผมไม่สนหรอกไอ้ว่าราชตันนะเอาว่าแก้แล้วมันดีขึ้นไหมเพิ่มสิทธิให้กับคนมากขึ้นยอมรับความเป็นมนุษย์ของคนมากขึ้นหรือไม่ถ้ายอมรับมากก็ดีทั้งนั้นนะไม่ว่าใคยแก้หรอกดี ให้โอกาสคนเนี่ช่วยคนมันก็เรื่องดีท้งนั้นละให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมต่อคนมันก็เรื่องดีท้งนั้นแต่มันเรื่องที่ไม่ดีเพราะเรากดคนกดคนให้ต่ำจากความเป็นคนแล้วก็กลั่นแกล้งสารพัดขัดขวางไม่ให้คนมีจิตทิิมีอำนาจในการปกครอง ได้อํานาจในกลุ่มไหนก็ผูกขาดกันนะอยู่กลุ่มนั้นตลอดมาเป็นร้อยร้อยปีมันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่อย่างนี้นี่ก็บางคนนาว่าบน่นมันไม่ใช่บ่นครับคือพูดถึงความเป็นจริงไม่ต้องบน่นบ่นก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าไม่กี่ปีก็ครบร้อยปีร้อยปีการริเริ่มเป็นประชาปตปร้อยปี เรียนกันร้อยปีก็ยังไม่เข้าใจเป็นประชาไตยไม่ได้หรือประเทศนี้2575เ้าครบร้อยปีะครับยังไม่กี่ปีแล้วร้อยปียังเป็นประเด็จการน่ะถ้าในรอบร้อยปีนี้2475 25 2575ยังมีรัฐประหารแล้วไม่ต้องพูดถึงแล้วประเทศนี้ว่าเป็นประชาไตยที่เด็กเขาทำมาก็ต้องการน่ะ จบในรุ่นเขาว่าถูกแล้วอย่าให้ถึงร้อยปีเลยเป็นประจับตายได้แล้ว<ม>อย่าไปอ้างประเทศหรือเราสามร้อยปียเป็นประจับ<ม>นั้นเขาเป็นเจ้าของตำรับอ่ะเราไม่ได้คิดใหม่นะเออเราไม่ได้คิดมาเองไม่ได้รู้เองไม่ได้ทาเองเนี่ย <Brew. S 2> เขาทำไวเ้เสร็จแล้วแค่มาทําความเข้าใจกับของเขาให้ถูกมาปรับใจถูกก็จบอ,อันนั้นเขาล้มลุกคลานอ่ะเขาลองผิดลองถูกเองอ่ะคุณไม่ต้องลองแล้ว ยังทำไม่ได้อะเพราะห่วงอํานาจไม่ใช่ประ็นอะไรหรอกหวงผลประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องการให้คนไทยทั่วไปนึงเป็นคนส่วนใหญ่ขึ้นมามีอํานาจขึ้นมาเป็นคนเเป็นมนุษย์เหมือนกับคนอื่นๆในประเทศอื่นๆนิยมความ,าก,มาการปกครองแบบเผด็จการอยู่ เพราะนั้นกระบวนการขวายขวาทั้งหลายตั้งแต่ขวาโวยโอกาส mm hmm. อก็คือพักเวีทดไทยเนี่ย mm hmm. อาจจะเราอาจจะวิเคราะห์ว่าปิดเขาได้ก็ mm hmm. อาจจะไม่ได้เป็นขวาโจยโอกาสก็ได้ mm hmm. อาจจะเป็นพวกเสรีนิยมจริงๆก็ได้นี่เราก็ไม่ไม่ได้ไปประมาทเขาแต่ว่าการเป็นรัฐบาลครั้งนี้ก็เป็นได้เพราะเขากลายเป็นพวกขวาปฏิรูป อันนี้ก็เป็นในส่วนของ เบรกแรกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของพรรคเก้าไกลกันนะคะเพราะว่าเห็นทั้งด้านของคุณพิธาเนี่ยลาสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาพูดคุยกันว่าเอะความเป็นไปได้นะณนะตอนนี้เนี่ยความเป็นไปได้ของการที่พรรคเก้าไกลอาจจะถูกยุบมีมากน้อยแค่ไหนหรือว่าความเป็นไปได้ของสมาชิพกพรรคซึ่งเป็นตัวแกนหลักสําคัญในการยื่นเกี่ยวกับมาตรา1นึในการใช้หาเสียงเนี่ยนะคะจะมีโอกาสรอดหรือว่า มีโอกาสไม่รอดมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรื่องนี้กันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ